สวัสดีครับทุกๆคนชาว follower ผู้ติดตามช่องอ่อนแก้ว channel นะครับก็หลังจากที่เราซื้อเต้าหู้ยี้มาไว้นานมากครับเป็นเดือนแล้วมั้งครับตั้งแต่ก่อนที่แม่ผมจะมาหาผมที่กรุงเทพนะครับก็จนถึงวันเนี้ยผ่านมาน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะพอแม่กลับบ้านไปก็น่าจะประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วครับเราเพิ่งมีโอกาสมาทำคลิปนี้นะครับคอนเทนต์คลิปอาหารคนคุก EP 1นะครับวันนี้เป็นเมนูจริงๆอ่ะคือเมนูข้าวต้มเต้าหู้ยี้แต่ว่าด้วยความขี้เกียจของผมอ่ะเนาะก็คือผมขี้เกียจต้มข้าวเองอ่ะครับก็เลยไปซื้อโจ๊กมาครับโจ๊กหมูแล้วทางร้านเขาก็ปรุงรสแบบใส่ซีอิ๊วขาวใส่พริกมาให้หน่อยนึงแต่ผมคิดว่ารสชาติก็ไม่น่าจะต่างจากในคุกมากครับแบบถ้าต่างก็คืออาจจะอร่อยกว่าสักนิดนึงอ่ะครับก็คือผมดูมาจากช่องพี่ S ร่ม9นะครับอันนี้ให้เครดิตเลยนะครับจากช่อง YouTube S ร่ม9ก็คือฝากทุกๆคนไปติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับอันนี้พี่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมหรืออะไรนะครับผมอยากทำเองไม่มีใครจ่ายให้ผมนะครับผมจ่ายตังค์ซื้อเองมาทั้งหมดจ่ายตังค์ซื้อโจ๊กหมูเองจ่ายตังค์ซื้อเต้าหู้ยี้เองนะครับคลิปนี้ no sponsor นะครับก็อยากจะรู้ครับว่ารสชาติที่คนในคุกเขากินกันคนที่อยู่ในเรือนจำนักโทษในเรือนจำเขากินกันอ่ะเขาเป็นยังไงครับอันนี้เป็นอาหารมื้อกลางวันของคนในเรือนจำของนักโทษในเรือนจำนะครับข้าวต้มเต้าหู้ยี้แต่ผมดัดแปลงเป็นโจ๊กหมูเต้าหู้ยี้ครับก็เดี๋ยวพอดีผมมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้เขาดูก่อนก็คือเราคุยอันนี้ขอพูดนอกเรื่องนิดนึงนะครับผมกับเพื่อนชาวต่างชาติอ่ะก็แบบคุยกันเล่นๆน่ะเหมือนคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับผมก็ถามเขาแบบประมาณว่าเช้านี้กินอะไรยังมื้อเที่ยงคุณได้กินข้าวไหมมื้อเย็นวันนี้คุณจะกินอะไรหรอแล้วแบบคุณทำอะไรอยู่คุณเที่ยวที่ไหนประมาณนี้ครับก็คืออันนี้เป็นมื้อเช้าสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นนักโทษในเรือนจำอ่ะถือว่าเป็นมื้อกลางวันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามื้อเช้าเขาทานอะไรกันแต่เห็นพี่เอสร่ม9บอกว่ามื้อกลางวันส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมนูข้าวต้มนะครับเช่นข้าวต้มเต้าหู้ยี้ข้าวต้มปลาเค็มข้าวต้มปลาหวานข้าวต้มกระเทียมดองแล้วก็ที่ดีที่สุดสำหรับนักโทษก็คือพวกข้าวต้มเครื่องนะครับก็คือข้าวต้มทรงเครื่องอ่ะแบบใส่ผักใส่หมูอะไรมาให้พร้อมแบบหน้าตาอาจจะคล้ายๆเป็นแบบเนี้ยคล้ายๆโจ๊กอ่ะแต่แบบเป็นข้าวต้มนะครับแล้วแบบใส่ผักมาข้าวต้มทรงเครื่องทุกคนก็น่าจะพอนึกหน้าตากันออกนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลองชิมรสชาติดูนะครับก็ขออนุญาตไม่ใช้ช้อนกลางเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมกินส่วนตัวคนเดียวเลยไม่ได้กินร่วมกับใครนะครับผมจะใช้ช้อนนี้ตักเลยนะครับไม่ต้องดราม่ากันนะครับว่าแบบทำไมไม่ใช้ช้อนกลางแล้วเผื่อคนอื่นกินด้วยอ่ะผมซื้อมากินคนเดียวครับเดี๋ยวจะขอลองชิมดูสัก 2-3 คำก่อนนะครับก็ทุกคนครับก็มุมกล้องอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะถ่ายไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยนะครับก็เมื่อกี้ผมลองตักชิมดูแล้วนะครับแบบผมเคยลองแอบกินครั้งนึงอ่ะแบบรสชาติมันเหมือนเฟื่อนๆจะฝาดๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่พอผมมาลองกินกับข้าวต้มดูเอ้ยมันเข้ากันแบบไม่น่าเชื่ออร่อยครับแต่คำเมื่อสักครู่ก็คือผมตักเต้าหู้ยี้เยอะเกินไปหน่อยนะครับก็คือตั้งใจแบบตัดจะตัดแบบนิดนึงอะครับแล้วก็กินกับข้าวต้มแต่เมื่อกี้พอผมตัดมาปุ๊บนิดนึงมันเหมือนมันจะขาดนะครับแต่มันติดตรงหลังช้อนมาก็กลายเป็นว่าผมกินเต้าหู้ยี้ไปทั้งก้อนเลยนะครับแบบเค็มมากครับทำให้ผมต้องตักข้าวต้มตามไปแบบเยอะๆตักตามไปหลายๆคำเลยอะครับก็ถือว่าอร่อยครับคือกินข้างนอกมันก็อร่อยนะครับแล้วสำหรับนักโทษในเรือนจำนักโทษในคุกที่เขากินอ่ะ
็นพี่เอ็ดร่มก้าวบอกว่าข้าวประมาณเนี้ยประมาณ1ชามประมาณ1ถาดอ่ะนักโทษจะได้เต้าหู้ยี้ประมาณ3ก้อนนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะคุ้มแหละเพราะเห็นพี่เอ็ดบอกว่ากินเต้าหู้ยี้แค่ก้อนเดียวข้าวก็กินข้าวหมดแล้วนะครับก็คือที่ทำคอนเทนต์เนี่ยอยากจะรู้ว่าพวกรสชาติไม่ว่าอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่นหรืออาหารหลักที่ว่าเป็นอาหารของโรงเลี้ยงอะครับเป็นอาหารของทางราชการของทางเรือนจำอะครับอาหารหลวงอะนั่นแหละอยากรู้ว่าเวลานักโทษกินอาหารเหล่านี้จะเป็นยังไงคลิปนี้เป็น EP แรกนะครับข้าวต้มเต้าหู้ยี้ก็ลองกินเต้าหู้ยี้เล่นๆอะมันเค็มมันเฟื่อนๆมันฝาดๆยังไงก็ไม่รู้อะครับรู้สึกแปลกๆด้วยความที่มันอาจจะว่าเป็นของหมักดองมั้งแต่พอมากินกับข้าวต้มแบบได้ด้วยความที่ข้าวต้มหรือโจ๊กเนี่ยคือรสชาติมันจืดแต่แล้วมากินคู่กับข้าวต้มเต้าหู้ยี้เนี่ยด้วยความที่แบบมันเค็มมันนัวมากๆอ่ะแบบเค็มมากๆเจอกับจืดมากๆมันรวมกันมันก็เลยกลายเป็นว่าลงตัวพอดีครับกลายเป็นว่าจากตอนแรกที่ผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวช่วยอื่นๆอย่างเช่นไข่เจียวหรืออะไรอย่างงี้นะครับกลายเป็นว่าผมไม่ต้องทอดไข่แล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมนั่งกินโจ๊กหมูกับเต้าหู้ยี้ต่อเลยครับผมหรืออาจจะทอดไข่เพิ่มแหละเพื่อให้มันมีกับข้าวมากขึ้นนะเป็นว่าผมรู้รสชาติแล้วครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมหลังจากจบคลิปนี้ผมว่าจะไปทอดไข่เจียวเพิ่มอีกสักอย่างนึงนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีเมนูคนคุกใครที่เคยติดคุกเคยอยู่ในเรือนจำมีเมนูอยากจะแนะนำอยากให้ผมลองชิมนะครับแนะนำผมได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาหารแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหลวงเป็นอาหารหลักในโรงเลี้ยงหรือว่าจะเป็นอาหารที่นักโทษทำทานกันเองนะครับแบบเป็นของทานเล่นอย่างเช่นเดียวดายอะไรแบบเนี้ยเดียวดายก็คือพวกลูกอมเคยพวกเป็นลูกอมของในเรือนจำอ่ะแบบเอาพวกผงโอวัลตินผงกาแฟแล้วก็เอานมข้นมาหยอดมาราดใส่แล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วเอาไปแช่แข็งครับแล้วคือให้มันแข็งเป็นก้อนแข็งๆเป็นลูกอมอ่ะครับก็คืออันนี้เท่าที่ผมทราบมานะแล้วก็เมนูอื่นๆครับอย่างเช่นโรตีกรอบก็คือมาม่าใส่นมข้นนั่นแหละแล้วก็ไอ้ที่ผมอยากลองมากที่สุดเลยก็คือขนมปังกะโหลกราดนมข้นอ่ะไอ้ขนมปังกะโหลกที่ทุกคนคิดว่าที่มันอยู่ในเรือนจำอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับขนมปังปลาไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดตลกนะถ้าเกิดว่ามันไม่เหมือนกันหรือไม่ใช่หรือขนมปังคนละชนิดก็ถักทวงได้นะครับถ้าผมหาซื้อได้ผมก็จะหาลองซื้อมาทำเป็นคลิป EP ต่อๆไปนะครับก็คลิปนี้ใครมีเมนูอาหารคนคุกอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับผมไปทอดไข่มากินกับโจ๊กหมูเต้าหู้ยี้ก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามกด Subscribe ให้ช่อง YouTube อ่อนแก้ว Channel ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฟลุ๊กหรือเบลขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย